นอกจากนั้นเนี่ยนะคะกรณีของครอบครัวที่ติดกันทั้ง,งบ้านซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปก็คือว่าทําไมโรงพยาบาลถึงไม่ประสานเตียงให้กับผู้ชายคนนี้และทําให้เขาต้องไปรอที่บ้านเป็นสิวันแล้วก็ติดกันทางบ้านเนี่ยนะคะเรื่องนี้คุณหมอกรัชนัยทเนศทะเรกกรัชนัยระวิวงค่ะที่บดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะ,นะคะก็ได้พูดถึง ครอบครัวที่รอการนักษาอยู่สิวันจนติดกันทางบ้านเนี่ยนะคะบอกว่าเท่าที่ได้หารือกับคุณหมอสมศักดิ์อากศินอธิบดีกรมการแพทย์พบว่าผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวไม่มีรายชื่อเข้าระบบก,การรอเตียงค่ะคืออันเนี้ย ไอ้ปัญหาตรงเนี้ยข้อต่อตรงเนี้ยต้องไปสืบหากันต่อไปว่าทําไมชื่อของผู้ชายคนนี้ถึงไม่อยู่ในระบบของการหาเตียงนะคะซึ่งอันนี้คุณหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรืออาจจะมีบางจุดของระบบต้องปรับปรุงก็ได้ก็เลยถามว่า แลบหรือโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยไม่ได้รายงานเข้าระบบทำให้ชื่อผู้ป่วยตกหล่นหรือเปล่าคุณหมอก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อที่จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามการที่เราเห็นภาพช่องทางโซเชียลมีเดียก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะประเด็นสําคัญก็คือต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบเร็วที่สุดเมื่อคืนนี้ก็ได้ช่วยกันซึ่งก็เข้าสู่การดูแลเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปดูกันต่อละค่ะว่าไอ้ข้อต่อตรงนั้นเนี่ยเขาไปตรวจแอบ เป็นเพียงแค่แ l a แต่ไม่ใช่โรงพยาบาล l a หลเลยไม่สามารถจะรับการรักษาได้หรือส่งต่อและไม่ได้หรือ,รอเปล่าเนี่ยนะคะขั้นตอนมันอาจจะเป็นไปได้ทุกขั้นตอนในการผิดพาด<ช>ตั้งแต่ต้นทางคือแ l a แ l a อาจจะตรวจแล้วไม่ได้ส่งเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาแหละก็เป็นกรณีศึกษาที่ต้องหาทางแก้กันต่อไปนะครับ